สัมภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตนะดิยติโรโกจิตเตนะปริกัสสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวัสวัตตคูตินะบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในจิตตคถาว่าด้วยเรื่องของจิตเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองเจริญศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีและอุทิศเป็นทักษิณารูปทานผลให้สำเร็จแก่ดวงวิญญาณของคุณโยมนุกูลหัดสอนที่จากพวกเราไปแล้วในระยะอายุ63ปีตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปก็ขอความเจริญในธรรมยังมีแก่เจ้าภาพในวันนี้ก็นำโดยพี่น้องของคุณโยมนุกูลไม่ว่าจะเป็นคุณโยมสำรวยคุณโยมอภรคุณโยมสุชาดาแล้วก็ลูกสาวลูกชายคุณพิสิทธิ์แล้วก็คุณเบญจพรขันสอนก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศเป็นทักษิณารูปทานผลให้กับดวงวิญญาณของคุณทุกคนซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวถ้าจิตดวงนั้นดับชีวิตก็ดับถ้าว่าจิตยังอยู่ชีวิตก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าชีวิตบางคนก็จะรู้สึกว่ามันมั่นคงแข็งแรงแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตนั้นไม่มั่นคงไม่แข็งแรงชีวิตเป็นสภาพที่ไม่แน่นอนแต่ว่าความตายเป็นสภาพที่แน่นอนเราท่านทั้งหลายก็ต้องฟังทำใจแล้วก็ระลึกถึงเสมอเพื่อที่จะให้เกิดสังเวคะในจิตในใจพระพุทธองค์ก็สอนให้ระลึกถึงมรณะมรณังความตายความตายนึกถึงความตายนี้มันก็สบายมันหายคุ้มหายโลภหายโกรธหายหลงหายต่อทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราระลึกถึงความตายได้เป็นนิสัยเราก็จะไม่กลัวตายแต่ว่าถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายปล่อยชีวิตให้ประมาทไปวันๆแล้วก็ยังยึดมั่นในชีวิตในร่างกายในสังขารในอัตภาพมันก็จะทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์เพราะว่าพระพุทธองค์สอนว่าทุกทั้งหมดก็รวมลงในการยึดมั่นถือมั่นถ้าว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยิ่งจะเกิดทุกข์ทวีคูณถ้าว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้แล้วก็จะยิ่งหาทางที่จะพ้นทุกข์กำจัดทุกข์หรือว่าสลายทุกข์นั้นยากขึ้นไปแต่ว่าถ้าเรานำคำสอนในพระพุทธศาสนาบาแล้วก็คิดถึงความตายเป็นประจำถ้าคิดถึงความตายนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่นาทรัพย์สินสริงคารทั้งหลายที่เราเสียเวลาหามาพอเวลาอายุเยอะๆขึ้นมาเราก็เมื่อมีมากบางคนก็จะทุกข์มากมีเป็นพันล้านก็จะรู้สึกว่าเวลาจะตายจะใช้อย่างไรให้หมดทรัพย์สมบัติที่มีมันก็ทำให้เกิดทุกข์ไปอีกเหมือนกันพอเป็นวัยรุ่นก็คิดว่ามันสำคัญแสวงหามาก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็แบ่งให้คนอื่นใช้ถ้าว่ามันมีมากชีวิตก็เหมือนกันเมื่อความตายมาทรัพย์สมบัติก็ต้านทานไม่ได้บุตรธิดาพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้ความตายมาแล้วก็เขาไม่ถามสักคำ
ว่าเราพร้อมจะไปหรือไม่ไปว่าเราจะไปแบบจงใจไปหรือว่าไม่จงใจไปทางพระพุทธศาสนาก็มีความตายอยู่สองอย่างก็คือกาลมรณะตายเมื่อถึงเวลาจะตายกับอากาลมรณะตายเมื่อไม่ถึงเวลาจะตายถ้าว่าเรายังไม่ถึงเวลาเราก็ยังไม่อยากจะตายถ้าเราคิดว่าอยากจะตายอย่างคนสมัยนี้คิดอยากจะตายก็มีเยอะบางทีก็โรคซึมเศร้าก็ไปเผาควันลมควันโดยเองในรถเพื่อที่จะให้ผลทุกข์โดยหารู้ไม่ว่าสมุดฐานของทุกข์แท้จริงแล้วเนี่ยเราทำอย่างนั้นพ้นมันไม่ได้บางคนก็ไปท้าทายต่อความตายไปท้าทายต่อดวงวิญญาณท้าทายต่อผีทั้งหลายก็เบี่ยงข่าวบ่าวก็เรียกว่าเอซ่าท้าผีอะไรนะเรียกว่าท้าความตายท้าบรุษอยู่ท้าวิญญาณท้าสัมภเวสีทั้งหมดอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปป้ากับผีนะแล้วก็อย่าไปอวดดีกับพระเพราะว่าโลกวิญญาณเนี่ยถ้าเราเข้าไปสู่โลกวิญญาณแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าดวงวิญญาณที่เขามีอำนาจมีมหิทธานุภาพบ้างเลยก็เรียกว่าคนก็ไปสู้ไม่ได้ยังพยายมมฤตยูมาใครจะไปสู้เขาได้เขาก็พาไปหมดไม่มีใครคิดว่าเจ๋งหรือว่ากล้าหรือว่าไม่กลัวยังไงแต่ว่าก็ต้องพ่ายแพ้ต่อมฤตยูต่อความตายเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกล้าท้าทายกับความตายจงมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติสัมปชัญญะในจิตในใจเพราะว่าชีวิตกว่าจะได้เป็นคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามนุสสัจจาภาโวตุลภูการจะได้เป็นคนเนี่ยได้ยากมากไม่ใช่ว่าเราจะได้ง่ายๆตายเป็นคนแล้วเราจะได้เป็นคนถ้าเป็นคนแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ความเป็นคนของเราได้อยู่ได้นานถ้าเจ็บปวดเจ็บป่วยยังไงก็ต้องหาทางรักษาอย่าไปด่วนตัดสินใจสั้นเพราะว่าชีวิตนั้นมันมีอะไรเขาทำไมต้องให้เราเจ็บปวดเขาทำไมต้องให้เราทุกข์ทรมานเขาทำให้เราไร้ความหวังทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นให้กับเราก็เพราะว่าก็ให้บทเรียนว่าบทเรียนเหล่านี้เราจะผ่านไปได้ไหมบทเรียนเหล่านี้เราจะตัดสินกับปัญหาอย่างนั้นอย่างไรอย่างไรแล้วว่าคนมีปัญญาแล้วเขาก็จะอาศัยวิกฤตในชีวิตมาเป็นสถานการณ์ที่เรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะอยู่ในจุดนั้นมีเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เจอสิ่งนั้นเขาก็จะต้องเจอมันด้วยความที่มีสติตั้งมั่นด้วยจิตที่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ฝึกจิตจิตเราอยากจะหัวเราะเราก็หัวเราะอยากจะร้องไห้เราก็ร้องไห้อยากจะเสียใจเราก็เสียใจอยากจะเศร้าอยากจะโศกเราก็เศร้าเราก็โศกอยากจะทุกข์เราก็ทุกข์อันนี้ก็คือจิตที่ไม่ได้ฝึกถ้าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยเขาหัวเราะเราก็ร้องไห้เขาร้องไห้เราก็หัวเราะเขาดีใจเราก็เสียใจเขาเสียใจเราก็ดีใจเพราะว่าธรรมะแท้จริงนี้มันก็อยู่ในด้านที่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามมีเกิดก็มีไม่เกิดมีแก่ก็มีไม่แก่มีตายก็มีไม่ตายมีความไม่รู้ก็มีความอย่างรู้มีมืดก็มีสว่างมีประมาทก็มีความไม่ประมาทธรรมะจะอยู่ด้านที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเมื่อประสบกับอารมณ์ที่จะให้เป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เพราะว่ามันมีทางออกมากมายเป็นร้อยเป็นพันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แม้แต่ทรงแสดงเป็นบาลีบอกว่าจิตเจนะเนยะติโลกเรานี้อันจิตนำไปหมายถึงโลกทั้งหมดโลกคือสังขารร่างกายสังขารโลกของเราที่นั่งอยู่เนี่ยที่เดินที่เดินนอนเคลื่อนไหวไปมาทั้งหลายถามว่าโลกอันนี้ใครนำไปก็บอกว่าจิตนำไปจิตนำมา
ถ้าไม่มีจิตก็ไปมาไม่ได้ก็เหมือนต้นเสาเนี่ยต้นเสานี่ก็ไม่มีจิตถามว่าเขาเดินไปไหนได้ไหมก็บอกว่าเดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีจิตนำไปไม่มีจิตนำมาแต่ว่าเราเป็นผู้ที่มีวิญญาณมีจิตสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเขาก็มีจิตเขามีความที่จิตนำเข้าไปแล้วก็นำเข้ามาถ้าว่าจิตเราร้อนจิตมันร้อนร้อนเพราะโลภะโทสะโมหะหรือร้อนเพราะอากาศทั้งหลายเนี่ยจิตร้อนก็ทำให้สังขารร้อนสังขารร้อนก็ทำให้โลกร้อนโลกร้อนก็ทำให้เกิดไฟประลายกันเผาไหม้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามจิตถ้าว่าจิตมนุษย์เย็นสงบนิ่งมีเหตุผลมีความเยือกเย็นในภายในโลกนี้ก็จะเยือกเย็นเย็นเหมือนกับฤดูหนาวเหมือนกับหิมาลัยถ้าว่าเราทำจิตให้เยือกเย็นได้อันนั้นก็คือเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าทำจิตให้เราร้อนอันนั้นเป็นอาธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าเราจะเห็นเขาได้แต่เรารับรู้เขาได้ด้วยสติด้วยปัญญาว่าเขามีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีไม่มีแต่ก็เหมือนมีเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่ลึกซึ้งมากจับก็ไม่ได้ขันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ต้องใช้สติปัญญากำหนดรอบรู้เขาพิจารณาเขาไปจึงจะรับรู้ว่ามีจิตอยู่อันนี้ก็จิตนำโลกไปจิตนำโลกมาจิตแต่ณปริกัสสติสัตว์ทั้งหลายก็จะไปทางไหนก็จิตนำไปจะมาวัดก็จิตนำมาจะเป็นอยู่ก็จิตเป็นอยู่จะตายก็จิตมันอยากจะตายมันก็หาวิธีตายนะอันนี้ก็เรียกว่าเพราะจิตนำไปเพราะจิตนำมาเพราะตั้งจิตไว้อย่างไรจิตตสะเอกธรรมสะจิตดวงเดียวเป็นสภาพที่เรียกว่าถ้าใครยังไม่รู้รอบเรื่องจิตก็จะเป็นไปตามอำนาจพระพุทธศาสนามีขึ้นมาไม่ได้สอนให้เราเป็นไปตามอำนาจของจิตสอนให้เราสังวรจิตสงบจิตแล้วสอนให้เราเยือกเย็นในจิตในใจถ้าเรามีความเยือกเย็นในจิตใจได้เราก็จะไม่ถูกนำไปไม่ถูกนำมาไปนรกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคนที่จะไปเนี่ยก็เพราะร้อนแต่ว่าถ้าเราทำจิตให้มันเย็นจิตเย็นจิตสงบจิตนิ่งจิตมีความสำรวมมีสติมีปัญญาจิตเหล่านั้นจะไม่ไปนรกจะไม่ไปเปรตจะไม่ไปอสุรกายจะไม่ไปเดรัจฉานเรียกว่าไม่ไปอบายถ้าว่าสำรวมจิตจิตสงบจิตเยือกเย็นจิตผ่องใสจะไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สำรวจตัวเราว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตร้อนหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตเยือกเย็นหรือว่าเราไม่รู้จักจิตเลยสัมไม่รู้จักอะไรยังโง่งมงายอยู่ในอันธการความมืดมนเพราะว่าไม่ได้รับคำสอนในพุทธศาสนามากมายนะเพราะว่าจะได้รับคำสอนในพระพุทธศาสนานี่เป็นการยากว่าจะได้เข้าวัดแต่ละทีบางทีทั้งชีวิตบางคนไม่ได้เข้าเลยบางคนก็นานๆจึงเข้ามาเพราะว่ามีงานมีเหตุการณ์เกี่ยวกับทางศาสนาก็ได้เข้ามาบางคนญาติตายทีก็ได้เข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าไม่เพียงพอต่อการที่จะนำจิตหรือว่าพบสติเข้าไปในจิตพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสำรวมในจิตไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตนะถ้าไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตคือทำจิตให้สงบเยือกเย็นถ้าเราเห็นความเยือกเย็นในใจอันนั้นก็คือเราเห็นธรรมะถ้าว่าเห็นความเร่าร้อนนะอันนั้นคือเห็นนรกเปรตอสุรกายอยู่ในใจถ้าเราตายไปก็ไม่ไปครับไปตามสิ่งที่อยู่ในใจเราถ้าเราคิดถึงไฟเราก็ไปสู่ไฟนะคิดถึงสวรรค์ตายไปเราก็ไปสู่สวรรค์คิดถึงนรกตายไปเราก็ไปนรก
แต่อะไรล่ะเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เราคิดถึงสวรรค์คิดถึงนรกอันนั้นก็คือบาปบุญนั่นเองคนที่มีบาปก็จะคิดถึงแต่นรกคนที่มีบุญก็จะคิดถึงแต่สวรรค์ถ้าว่าเรามีบาปมากเคยฆ่าสัตว์เคยรักทรัพย์เคยประพฤติผิดกามเมพูดเท็จดื่มสุรามากมายอันนั้นคือผิดศีลผิดศีลเหล่านี้แหละก็คือว่าเป็นผู้ที่ใจเศร้าหมองเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนอยู่ในใจเมื่อตายลงก็ไปตามอำนาจของกรรมล่วงศีลธรรมที่เราประพฤติอยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าใครรอบรู้แล้วก็ปฏิบัติยึดมั่นในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกาเมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราของมึนเมาทั้งหลายเนี่ยจนสิ้นชีวิตเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีจิตสงบเย็นไม่ไปแล้วอบายไม่ไปแล้วนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่สำรวมจิตแล้วก็ฝึกจิตดีแล้วไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตแล้วอันนี้ก็อย่าเป็นไปตามอำนาจของจิตนะจิตใหญ่จะฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายเลยไม่ได้ต้องมีสติเป็นตัวคอนโทรลไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ทำไมต้องคิดฆ่าตัวตายทางพุทธศาสนาก็สอนว่าทำไมคนบางคนก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะตายเมื่อไม่มีใครฆ่าให้ตายก็ต้องฆ่าตัวเองให้ตายพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นผลมาจากปานาติบาตเคยสร้างปานาติบาตไว้เยอะในอดีตชาติสร้างไว้เยอะเมื่อชาตินี้เป็นคนแข็งแรงไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ก็คิดอยากจะตายอยากจะตายเมื่อไม่มีใครฆ่าให้ตายก็ต้องฆ่าตัวเองให้ตายอันนั้นก็เป็นผลของปานาติบาตที่เรารู้เราเห็นแต่เราอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเราไม่มีธรรมะอันเพียงพอนะหรือว่าถ้าเราเป็นคนแล้วเราตนีมัจฉริยะเหนียวแน่นก็มีเรื่องมาในพระพุทธศาสนาคนอย่างนั้นจะไปไหนคนที่ไม่ได้บำเพ็ญทานจะไปไหนเรื่องในพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องของอนันทเศรษฐีอนันทเศรษฐีนี่เขาก็เป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์800ล้านของอินเดียประเทศอินเดีย800ล้านเขาก็มีลูกชายชื่อว่ามูลสิริเขาสอนลูกบอกว่าเจ้าจงพิจารณาดูพึ่งพึ่งที่มันก่อรังให้มันใหญ่โตได้เพราะว่ามันรวบรวมน้ำหวานมาจากดอกไม้ผลไม้ทั้งหลายเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็เหมือนจอมปลวกจอมปลวกมันขนดินมาทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดมาด้วยความภาคเพียรพยายามก็ทำให้เกิดจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนยาหยอดตายาหยอดตาถ้าเราหยอดวันละหยดวันละหยดมันก็หมดไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายถ้าว่าเราใช้ไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็หมดไปเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าสอนลูกอย่างนั้นเลยลูกก็จำแล้วเขาก็เป็นคนตนีไม่ให้อะไรแก่ใครไม่เข้าวัดนะถ้าญาติตายก็จับมาเผาแล้วก็ลอยแม่น้ำคงคาเลยนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความตระหนี่ไม่ให้ทรัพย์สิ้นไปเลยและพอเขาตายลงนะคนเราไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนเลยมีมากมายล้นฟ้าร้อยล้านพันล้านมันก็ตายก็ดูเสียวิชัยนะตัวอย่างในสังคมไทยมีไม่รู้เกมเมอร์ล้านแต่ก็ตายอันนี้อานันทเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันนะเขาตายแต่ด้วยอำนาจของความมัจฉริยตนีที่ไม่ถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาก็ทำให้เขาไปเกิดเป็นคนจันทานอินเดียเขาจะถือว่าพวกจันทานนี่เป็นพวกเอาเคสเอาเคสก็คือเป็นพวกที่อยู่นอกสังคมอยู่นอกสังคมจากวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์ศูนย์เขาจะไปเป็นจันทานคือเป็นคนที่ต่ำที่สุดแล้วก็เกิดมาหน้าตาเหมือนปีศาจใครเห็นก็กลัวด้วยอำนาจมัจฉริยตนีที่อยู่ในใจเขาเนี่ยเขาไปอยู่ในท้องของแม่พอไปอยู่ในท้องของแม่ก็แม่ก็หาอะไรกินไม่ได้เ
ว่าลูกนี้มันเกิดขึ้นมามันอุบาทเกิดขึ้นหากินไม่พอกินจะได้กินก็ไม่ได้กินนะหายากมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลของบาปอกุศลมัจฉริยะความตนีดินเหนียวที่อนันทเศรษฐีเขาทำมาทีนี้แม่เลี้ยงเข้ามาทนเลี้ยงเข้ามาด้วยความลำบากจนเขาโต7ปี8ปีก็มอบสมบัติให้สมบัติจันทามคืออะไรก็ให้กระเบื้องในมือก็บอกว่าลูกไปกับแม่เลี้ยงไม่ไหวแล้วอยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็จะพลอยตายไปด้วยเพราะว่าเจ้าเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ยากความอดอยากเอากะลาไปแล้วก็ไปขอทานเลี้ยงชีพในเมืองนี้ก็ยังมีโรงทานอยู่ก็ไปอาศัยเขาเลี้ยงชีพแม่เลี้ยงเจ้าไม่ไหวแล้วก็ปล่อยลูกไปลูกก็ขอทานไปเรื่อยจนไปถึงบ้านของมูลสิริที่เคยเป็นลูกชายของตนในอดีตชาติพอไปถึงแกก็จำได้จำได้ว่าอันนี้มันบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเราเคยเป็นเศรษฐีอยู่ในบ้านนี้เราตายลงแต่เราฝังทรัพย์สมบัติไว้ห้าแห่งแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครว่าฝังไว้ตรงไหนก็ตายลงไปนะแล้วเข้าไปในบ้านพอคนในบ้านเห็นเขาจำไม่ได้ว่านี่พ่อนะจำไม่ได้ว่านี่อนันทเศรษฐีจำไม่ได้พอจำไม่ได้ก็จับมาเคลื่อนตีทุกทรมานเรียกว่าให้ได้รับความเจ็บปวดฟกช้ำดำเขียวแล้วก็ไล่ออกจากบ้านทีนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมากับพระอานนท์เขาบอกว่าอย่าไปตีเด็กคนนั้นมูลสิริเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นพ่อของเธอเป็นพ่อของเธอเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าอนันทเศรษฐีทีนี้มูลสิริลูกชายก็มาถามมาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพ่อของหมดฉันมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันพระองค์ก็เลยใช้ยานภายในแล้วก็เอ่ยปากถามบอกว่าเอาอนันทเศรษฐีทรัพย์สมบัติ5แห่งที่เจ้าไม่ได้บอกใครเลยตายลงไปจงบอกทรัพย์สมบัติ5แห่งนั้นให้ลูกชายของท่านได้ฟังแกก็บอกลูกชายก็ไปขุดดูก็เจอทรัพย์สมบัติเป็นร้อยๆล้านพออย่างนั้นแล้วก็เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่โลกวิถูรู้แจ้งโลกทุกอย่างโลกนี้โลกหน้าโลกภายในโลกภายนอกโลกมนุษย์โลกเทวดาอดีตภพอนาคตภพรู้หมดถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วก็ไม่เป็นเหมือนบิดาทำทานจนตัวเองเนี่ยสิ้นชีวิตลงก็ไปเกิดในสวนสวรรค์อันนี้ก็เพราะว่าจิตที่ปารภในทานศีลภาวนาดีแล้วไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตก็จะทำให้ตัวเองนี้มีที่พึ่งแต่ว่าถ้าจิตที่อยู่ในโลภะโทสะโมหะบาปอกุศลผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดกาเมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อดื่มสุราของมึนเมาทั้งหลายอันนั้นก็จิตตนเองทำจิตให้เศร้าหมองจิตของตนเนี่ยเศร้าหมองจิตเศร้าหมองแล้วตายไปก็ไปไหนเข้าไปอบายนรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าจิตมันเร่าร้อนจิตมันผิดศีลผิดธรรมจิตไม่ได้ตั้งอยู่ในทานศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นเครื่องที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงแสดงไว้ให้เราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะไปตามอำนาจของจิตจิตอยากจะฆ่าตัวตายเราก็ฆ่านะเราอย่าไปทำคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่าอย่าให้มันตายเลยเขาเกิดมาเราเกิดมาเนี่ยจะเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรจะทุกข์ยังไงคือเขาต้องให้อยู่ในบทเรียนนั้นเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้อะไรบ้างบทเรียนนั้นจะต้องสอนอะไรบ้างสอนความทุกข์จนเกินทนหรือว่าฝึกฝนจิตใจให้ทนทานมันก็มีเหตุผลของมันแต่ว่าเราถ้ามีสติมีปัญญารับคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็รู้ว่าทุกอย่างนั้น
ร้อนแต่เหตุปัจจัยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจะเป็นสุขเป็นทุกข์ท้ายสุขก็สลายลงในวันหนึ่งจะเป็นคนหรือเป็นเทวดาสุดท้ายก็ต้องตายลงในวันหนึ่งจะตายก่อนตายหลังสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีในวันหนึ่งเมื่อเรารู้ดังนี้เราก็จะควรประกอบสังเวคะความสลดสังเวชในจิตในใจในภพภูมิทั้งหลายภพภูมิทั้งหลายนี้ไม่ใช่ให้มาเพื่อความสุขแต่ให้เป็นมาเพื่อความทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วนะเกิดมาก็ชาติเป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์แสวงหาอาหารจะรวยจะจนก็ต้องแสวงหาก็เป็นทุกข์อดีตก็เป็นทุกข์อนาคตก็เป็นทุกข์ภพก็เป็นทุกข์จากก็เป็นทุกข์พลาดก็เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่พ้นทุกข์ได้เลยในพระพุทธศาสนาถ้าว่าอาศัยพระพุทธศาสนาที่พ้นทุกข์ได้ก็คือความสงบเย็นถ้าสงบเย็นจะเห็นธรรมถ้าใจเร่าร้อนโลกก็เร่าร้อนจิตก็เร่าร้อนอบายก็เร่าร้อนพร้อมที่จะแผ่เผาถ้าว่าใจเย็นสงบเย็นสุขเย็นสวรรค์ก็เปิดนิพพานก็เปิดเพราะว่าสภาพธรรมมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเมื่อเราได้รู้ได้เข้าใจเราก็จะซับซึ้งในพระพุทธศาสนาเพราะว่ายิ่งได้บวชเนี่ยก็ยิ่งจะซับซึ้งหรือว่าได้ประพฤติธรรมศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระที่เองอยู่ที่ว่าใครประพฤติธรรมถ้าใครประพฤติธรรมศาสนาก็อยู่ที่บุคคลนั้นแต่ศาสนาแท้จริงก็สอนให้พ้นจากทุกข์จากสมมุติจากบัญญัติจากวงจรเกิดแก่เจ็บตายและนรกสวรรค์ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปสวรรค์ซะจนลืมว่าสวรรค์นั้นก็คือความทุกข์อันยาวนานไปเป็นสวรรค์นี่ไม่ใช่ว่าสุขนะต้องไปรบกับอสูรทั้งหลายที่เขาคอยมาโจมตีสวรรค์แล้วสวรรค์นี่ก็มีวันตายนะสวรรค์จะตายเขาก็จะสั่งเสียกันพวกเทวดาเท้าสักกะเทพบุตรคนไหนจะตายเนี่ยองค์ไหนจะตายเขาก็ไปให้คำสั่งเสียกันมนุษย์ก็สั่งเสียกันเหมือนกันบางคนก็ไม่ทันได้สั่งเสียแต่เทวดาเขาสั่งเสียกันถามว่าเทวดาเขามีค่าตัวตายไหมก็บอกว่าเทวดาไม่ค่อยค่าตัวตายส่วนมากจะหมดบุญพอหมดบุญเขาก็ตายเขาเป็นพวกที่โปร่งแสงโปร่งแสงเป็นอยู่ด้วยออร่ารัศมีไม่ได้เป็นอยู่แบบกายหยาบโอลาลิกรูปอย่างเรานะเป็นอยู่ด้วยสุขุมารูปที่ละเอียดแล้วก็โปร่งแสงรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยอำนาจของบุญบุญของกุศลถ้าหมดบุญหมดกุศลเขาก็ดับเหมือนเปลวไฟมันดับวับไปมันก็หายเทวดาเขาจะตายเขาก็สั่งเสียกันห้ามสั่งเสียของเทวดาเขาก็มีนะในพระไตรปิฎกเขาก็กล่าวบอกว่าเทวดาจะตายเขาก็ไปห้อมล้อมกันแล้วก็บอกว่าสุขติงคัจฉังให้คำสั่งเสียสุขติงคัจฉังแปลว่าขอให้ท่านเนี่ยตายไปแล้วก็จงไปสู่สุขติเทวดาก็สั่งเสียกันตายแล้วให้ไปสู่สุขติสุคติยังไม่พอแล้วก็สั่งเสียคำที่สองก็บอกว่าทุนเราพังรับพิตวาเมื่อท่านไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากแล้วคำที่สามก็บอกว่าสุปฏิติโตพวายเมื่อได้ที่พึ่งแล้วก็จงตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยสามคำนะสามคำคำสั่งเสียของเทวดาก็มีคนถามพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คำว่าไปสุคตินี่ไปยังไงอ่ะเพราะว่าเทวดาก็เป็นสุคติอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสุคติของเทวดาก็คือขอให้ท่านได้ไปเกิดในหมู่มนุษย์นะเพราะว่าหมู่มนุษย์มาเกิดแล้วเนี่ยมันจะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานศีลภาวนาเมื่อประพฤติในทานศีลภาวนาแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่ได้โดยยากเพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปก็จะศรัทธาในความสนุกสนานร่าเริงบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายนะแต่ว่าไม่ค่อยศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว
ก็จะได้สิ่งที่ได้โดยยากเมื่อได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วว่าสุปฏิทิโตพระวาหิจงตั้งมั่นในศรัทธาคือตั้งมั่นในคำสอนในพระพุทธศาสนาในทานในศีลในภาวนาอันนี้คำสั่งเสียของเทวดาเพราะว่าประพฤติในทานศีลภาวนาแล้วตายลงก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปมาเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์สวรรค์มนุษย์อยู่อย่างนี้นะจนกว่าเราจะรู้แจ้งธรรมะว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์หรือว่าสังขารของเราแท้จริงนั้นเป็นทุกข์การไม่เกิดนั้นเป็นสุขถ้าว่าเราไม่เกิดจะทำยังไงคนที่ไปเกิดก็คือคนที่ยังร้อนถ้าเราไม่อยากไปเกิดเราก็จงเป็นคนที่สงบเย็นเยือกเย็นจนแข็งเลยแช่แข็งจิตวิญญาณรอบคนหลงแช่แข็งไปจนมันสลายตัวไม่ทำงานพบก็เส้นแล้วอบายก็ปิดเขาไม่เป็นเกิดก็พ้นทุกข์ได้ในพระพุทธศาสนาปัญญายะปริสุทธิ์สติคือท้ายสุดแล้วบุคคลก็บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลามากไปก็เราก็จะต้องทำกิจกรรมมีหลายอย่างเพราะว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนั้นก็ต้องอาศัยคนนะก็พอสมควรแก่เวลาท้ายสุดก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยอำนาจคุณประพฤติคุณประธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เจ้าภาพได้ทำมาตั้งแต่วันต้นจนถึงวันนี้จงรวมกันเป็นเดชะคารวะปัจจัยอุทิศนำส่งแก่ดวงวิญญาณของคุณโยมนุกูลทันสอนที่จากพวกเราไปแล้วหากว่าอยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจะสติสถานพบวิมานใดก็มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะแล้วก็ขอให้เจ้าภาพสาธุชนทุกคนจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งที่ประสงค์จำนงหวังนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเทศนาบวชานที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในจิตตคาถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกาลฉนี้ขอบคุณครับขอให้ช่วยกันนะครับ